วันนี้เรามาทำอะไรครับผมวันนี้มาตรวจรับห้องครับกับอาจารย์เอกชัยครับผมผมเจออาจารย์เป็นโครงการที่3แล้วครับเดี๋ยวเพิ่งเบื่อครับไม่เบื่อครับยินดีเลยครับยินดีมากครับครับแล้วดีคอนโดพนานี่ตอนนี้เริ่มตรวจรับแล้วนะฮะใช่ครับมีเริ่มตรวจรับไปมีอีเวนต์ไปเมื่อวันเสาร์ที่23/4/25ครับใช่ก็มีตรวจรับไปประมาณครึ่งแล้วครับตอนนี้ครับผมขอบคุณนะครับฝากด้วยครับผมได้เลยครับดีครับวันนี้มาตรวจดีเฟกต์คอนโดนะครับกับช่างโอ้ We Love Condo and Home ที่โครงการดีคอนโดพนาชั้น8ห้อง819 1ห้องนอนนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันการตรวจคอนโดนี่ดีมากนะครับควรจะทำก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่จะได้แก้ปัญหาทั้ง developer แสนสิริแล้วก็เจ้าของห้องด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศต่างๆตอนนี้เขาก็มีการซ่อมแซมต่างๆนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันขอบคุณนะครับครับผมใช้ได้โอเคเดี๋ยวนี้เก็บขัดสีเก็บผิวให้น้ำแพงอ๋อพวกทำสีใช่ไหมครับอ๋อโอเคโอเคเข้าใจครับอ๋อนี่พอผมอ๋อเพิ่งเห็นครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่เมเจอร์เขาจะมีไอ้เด็กไอ้ไฟเตาไว้ให้จุดหนึ่งครับอ๋อเหรอครับไปจอดเตาขึ้นมาอ๋อโอเคน้ำเริ่มมาแล้วเดี๋ยวข้างบนก็เหลือซิลิโคนอ๋อข้างบนเนี่ยเหรอครับครับเหมือนทำเดิมมันจะมีร่องนะตามร่องครับครับโอ้โหละเอียดดีตรวจที่นี่หลายห้องยังครับสัมภาษณ์ไหนห้องที่ห้าแล้วโอ้ห้องที่ห้าแล้วครับ น้ำมาแล้วตรงนี้มันจะเป็นดึงไม่ได้ครับเป็นบานติ้งไม่ได้ดีไซน์แบบนี้นะโอเคครับส่วนพวกนี้เป็นรอยทำความสะอาดนะฮะครับโอเคโอเคโอเคพอช่างโอเขาจะตรวจน้ำตรวจไฟตรวจโครงสร้างนะครับตรวจงานละเอียดงานตกแต่งต่างๆอันนี้เขาตรวจน้ำอยู่นะครับดูเสื้อผ้านะครับก็ใช้พอสำหรับ 1-2 คนนะฮะในการอยู่เขาก็ดีไซน์ได้ดีเป็นบรรยากาศรีสอร์ทนะฮะก็วางทีวีมีปลั๊กอยู่ตรงนี้อินเทอร์เน็ตนะอันนี้ก็ดีมีอันนี้ให้นะขอบคุณนะทำให้วางของได้นี่ก็แก้พวกงานสีงานอะไรเงี้ยก็แก้ไม่เยอะไม่ถือว่าเมเจอร์นะฮะเดี๋ยวต้องดูพวกรอยน้ำรั่วดูไอ้พวกนี้การตรวจห้องเนี่ยก็ดีทุกฝ่ายนะครับทาง developer บริษัทแสนสิริเนี่ยเขาก็เคลียร์งานทีเดียวจบนะฮะคือปัญหาพออยู่ไปแล้วค่อยมาเคลมเนี่ยในการอยู่ใช่ไหมฮะถ้าอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะซ่อมยากซ่อมลำบากแต่ก่อนที่จะเข้าอยู่อาศัยหรือให้เช่าเนี่ยถ้าตรวจเสร็จหมดทุกอย่างปุ๊บนะครับมันก็เคลียร์งานได้หมดนะครับผมก็แค่จ่ายเงินค่าตรวจเขานะฮะเขามีลิสต์มาให้แล้วก็ตรวจตามลิสต์เท่านั้นนะครับก็ดีกับทุกฝ่ายนะฮะไม่ต้องไปมีปัญหาในภายหลังเมื่ออยู่ไปแล้วแต่แน่นอนอยู่ไปแล้วเขาก็มีอย่างเงี้ยเขาก็รับประกันให้2ปีนะครับถ้าเป็นโครงสร้างก็5ปีเอาไว้ใจได้ครับบริษัทแสนสิรินี่เขา รักษาชื่อเสียงนะฮะเขาไม่เอาชื่อมาทิ้งนะ
ต่ออันนี้ Samsung 18,000 BTU นะครับเตียงนี่ก็5ฟุตโซฟาก็คือจริงๆควรจะสัก1คนนะหรือ2คนอะไรเงี้ยนะครับถ้าจะมากกว่านั้นก็ต้องห้องใหญ่เนาะอย่างนี้เป็น2เบดนะครับแต่จริงๆตอนนั้นก็อยากได้2เบดแต่ว่าซื้อไว้หลายที่มันก็ไม่ได้แพลนไว้นะฮะถ้าแพลนไว้มันต้องซื้อ2 2เบดไว้สักที่หนึ่งนะครับตอบตามนี้นะฮะให้วินเลิฟคอนโดแอนด์โฮมเขาตรวจไปคล้ายๆกับทั่วไปครับดิจิตอลดอล็อกที่จะเป็นยี่ห้อโค้เหมือนกันนะครับระบบก็จะมีเหมือนเดิมสแกนลายนิ้วมือผ่านคีย์การ์ดนะครับแอปพลิเคชันจากมือถือนะครับแล้วก็กุญแจไขด้านล่างกรณีแบตเตอรี่หมดครับครับครัวก็จะเป็นดีไซน์แบบแสนจิริสิ่งล้ำจานกับก๊อกน้ำเป็นยี่ห้อเฮก้านะครับแล้วก็จะมีตู้รองเท้านะครับตัวประพันธ์ในห้องน้ำนะครับถังล้างหน้ากับกระโปรงจะเป็นยี่ห้อบัตไลน์นะครับแล้วก็ฉากกั้นอาบน้ำของชาวเวอร์คิงครับอ้าวมีสายฉีดชำระให้ด้วยใช่ครับอ้าวเหรอโอ้ดีใจไม่ต้องมาติดเองเขาจะไล่ติดให้หลังมวนกำลังติดเขาโอ้ดีใจดีใจครับครับถัดมาเฟอร์นิเจอร์หลายตัวในห้องครับจะเป็นดีไซน์บายแสนซิลีเหมือนกันผู้ผลิตเฉพาะเฟอร์ในห้องจะเป็น SB ครับแล้วก็กระจกหน้าต่างกับกระจกระเบียงเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงนะครับเครื่องปรับอากาศ Samsung 18,000 BTU 1เครื่องแล้วก็หลอดไฟในห้องนะครับเป็นหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน9วัตต์ครับที่โครงการให้ไว้ครับโอเคอ่ะโต๊ะนี่มันเลื่อนได้ใช่ไหมเห็นช่างพม่าก็ถามกับโซฟายังขยับได้อ๋อโอเคครับนี่ก็พื้นลามิเนตใช่ไหมครับอันนี้ We Love Condo and Home นะฮะตรวจให้ผมทุกโครงการเลยนะครับก็ขอบคุณคอนโดนิวนะครับที่ทําแนะนำให้นะแล้วเราก็ตรวจกันหมดเลยนะครับที่นี่ก็เป็นที่ดีคอนโดพนานะครับก็มีชาวพม่าชาวบุรีมาวัดพม่าไว้ให้แต่เดี๋ยวต้องรอให้เขาแก้ไขให้เสร็จนะแล้วค่อยมาติดพม่านะมีรูมอ้าวเหรอครับเขาปิดรูมอ๋อโอเคละเอียดมากเดี๋ยวเมื่อวันนี้ผมว่าต้องให้แก้ก่อนครับมันจะมาติดกับวงกบเราอ๋อโอเคอันนี้เป็นส่วนการให้จริงแต่ได้แล้วเอาเข้าใจเข้าใจแต่นี้สีประตูน่าจะด่างนิดหนึ่งครับเดี๋ยวทาสีใหม่ครับฝืดนิดนึงนะฮะเโอเคนี่นะนี่เขาจะตรวจการรั่วซึมนะไหลดีโอเค
ขอถ่ายหน่อยเดี๋ยวจะไปแล้วครับผมเป็นไงบ้างได้ได้กดกดเข้ามาในห้องครับไม่กดลงเยี่ยมครับผมเช็ดน้ำเช็ดน้ำครับเช็ดน้ำอ๋อชาวเวอร์คิงเหมือนกันนะฮะเช็ดน้ำดูการรั่วซึมนะโอเคอันนี้นะครับนี่รั่วไหนรั่วไหนโอเคแล้วเคาะกระเบื้องไหมยังเคาะหน่อยชอบนั่นโอ้แสดงว่างานกระเบื้องก็พอใช้ได้นะโอ้โหโอเคโอเคโอ้โหโอเคแล้วเสียงมีบินเลยครับครับอันนั้นเลยนี่นะครับช่างโอ We Love Condo and Home นะฮะอินสเลตครับผมขอดูการรั่วซึมน่าจะเป็นสีด่างอ๋อสีด่างสีด่างโอเคภาพสีนะภาพสีนะครับใช่รั่วนะนี่เจ้าที่มาพอดีเลยเป็นภาพสีด่างหรือว่าเป็นน้ำรั่วช่างโอ๋ส่องแล้วไม่ใช่แผ่นที่หลีกเขาดีฮะเขารับผิดชอบฮะผมถ้าเป็นน้ำตึงจะม่วงๆอ๋อโอเคส่วนพวกนี้เดี๋ยวฝ้านี่เดี๋ยวเก็บสีใหม่ทั้งคืนแล้วโอเคขอบมันร้าวหมดเลยชั้น8จะเป็นยังไงอ๋ออ๋อเหรอใช่มันร้อนอ๋อมันร้อนเหรอมีพวกพื้นเป็นรอยเกิดอันนี้แล้วไอ้ร้อนนี่มันเหมือน307บางแคมั้ยอันนั้นร้อนกำแพงใช่อ๋อครับอันนี้ผมไม่ฉีดให้นะครับถ้าฉีดเข้ามาเดี๋ยวไม้จะซ่อมโอเคก็ไงนี่ก็ซ่อมอยู่แล้วมันมีรูอยู่แล้วครับครับดูก็เลยโอ้แสงรอดเข้ามาได้อยู่แล้วมองนี้ได้เห็นแสงโอ้ฮะเห็นแล้วตัวนี้เขาติดเต้าอินเทอร์เน็ตกับบ้านยังไงมันเสียบไม่ได้จริงต้องอยู่ฝั่งโอเคอันนี้ตลกดีนะโอเคครับอันนี้เป็นการหลอกของ developer นะฮะตลกดีไม่เป็นไรฮะลอยโอเคครับเปลี่ยนรึไหมนะครับต้ารับตรงนี้หลวมอ๋อครับอันนี้หลุดครับเหมือนน้ำเทปแล้วห้องไม่น่ารู้อ่ะมีพวกผนังปิ่นอะไรเงี้ยนะถามช่างโอ๋นิดนึงชั้น8เนี่ยมันต้องดูอะไรพิเศษฮะเวลาตรวจดูพวกรอยน้ำตึงอ๋อเพราะข้างบนมันไม่เอ็ดอะไอ้ห้องพื้นโอเคข้างบนเป็นแบบฟ้าโอเคครับได้ขอบคุณมากครับก็วีเลิฟคอนโดนะฮะก็ตรวจกันตลอดเลย